ความพยายามเป็นคุณสมบัติพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีและทางชีวิตของผมก็มีแต่ความพยายามมาโดยตลอดพยายามเรียนเพื่อให้ได้อนาคตที่ดีพ่อและแม่ของผมมักจะสอนอยู่เสมอว่าให้ผมเป็นตัวของตัวเองแม้ในบางครั้งการเป็นตัวของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสมอไปดูจากผลงานแล้วเนี่ยเรามีความสามารถหลายด้านเลยนี่ขอบคุณครับเรามั่นใจแค่ไหนครับว่าเราจะมาเป็นครูสอนพละที่นี่ก็มั่นใจครับไหนลองยืดตัวหน่อยครับปึ๊บเดี๋ยวพี่ถามเราตรงๆนะเราเป็นใช่ไหมใช่ครับนั่นไงโอ้มันจะไหวแล้วน้องเฮ้ยการเป็นครูพละไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับแต่ผมจบครูทางนี้มาโดยตรงนะครับคือเอาฟังพี่นะวุฒิการศึกษาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับเนาะการสอนพละของเราต้องการบุคลิกภาพที่มันแบบธรรมะธรรมแมงอ่ะแบบแมนๆหน่อยอย่างเงี้ยพี่ว่าไม่ได้หรอกนะแล้วนี่ดูสิอะไรแต่งตัวมาเนี่ยดูอย่างรูปแนะนำตัวมาอย่างนู้นเนี่ยพี่ว่าเอ้ยอย่างคุณเนี่ยผมว่าลองไปหางานใหม่ดีกว่านะครับไปเป็นครูสอนเต้นรำเต้นอะไรก็ได้หรือจะสอนอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ที่นี่นะพี่ว่าน้องลองเอากลับไปคิดทบทวนหน่อยนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะโรงเรียนเรานะครับมันเป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับหรือพูดง่ายๆตรงๆเลยว่าผมไม่อยากให้ผู้ปกครองที่เขาส่งลูกชายมาเรียนเนี่ยกลับไปถึงบ้านเขาจะกลายเป็นลูกสาวส่วนยังไงแล้วเดี๋ยวพี่เก็บเอกสารตัวนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วพี่จะติดต่อกลับไปอีกทีนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือพี่หาโรงเรียนที่เหมาะกับเราได้พี่จะแนะนำให้น้องไปสมัครแล้วกันนะครับซึ่งไม่ใช่ที่นี่หรอกที่พูดตรงๆนะอ่ะเชิญครับครับขอบคุณครับน้องพี่แนะนำนะไปสมัครงานคราวหน้าพูดขาดไปเลยไม่ต้องคับหรอกคนเขาจะได้รู้เท่าดีครับประเทศชาติไม่เจริญเพราะพวกคนนี่แหละคนต่อไปสวัสดีครับให้พี่ถือช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะมาพบพอแล้วค่ะใช่ครับแกสตาร์เมื่อกี้แหละเชิญเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นกินข้าวนะที่ไหนคะเดี๋ยวพี่โทรหาโอเคจ้าค่ะสวัสดีครับเซนบอครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้การรับสมัครครูพละคนใหม่อ๋อมีมาสมัครเยอะเลยครับแต่ว่ายังไม่เข้าตาเลยครับท่านบอครับได้ยินข่าวว่ามีครูจบพละโดยตรงมาสมัครด้วยนี่อ๋อมีคนหนึ่งครับชื่อสมชัยเขาเป็นกระเทยโอ้มาสมัครงานแต่งหน้าทาปากตุ้งติ้งตุ้งติ้งอยู่อย่างเงี้ยโรงเรียนเรายิ่งเป็นนักเรียนชายล้วนด้วยครับถ้ารับเข้ามาเนี่ยผมเกรงว่ามันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับคุณก็เลยไม่รับเขาด้วยเหตุผลแค่นี้คือผมว่าถ้ารับแล้วผมกลัวว่ามันจะไม่อะไรคุณก็ทำงานที่นี่มานานถึงแม้ก็จะเป็นเพศทางเลือกคุณก็ไม่สิไปว่าเขาแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาฟ้องร้องคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงโอ้เขาจะเอาอะไรมาฟ้องครับผมไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเขาเลยใช่คุณไม่ได้ทำร้ายแต่คุณเลือกปฏิบัติคำว่าเพศที่สามหรือว่าเพศทางเลือกหมายความว่าเขาเลือกที่จะเป็นได้แล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปเหยียดเขาพรบความเท่าเทียมทางเพศคุณรู้จักไหมเคยศึกษาบ้างหรือเปล่าไม่ครับมาตรา30เขาป้องกันไม่ให้เลือกปฏิบัติทางเพศโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคุณรับได้เหรอไม่ได้ครับคุณจำไว้นะทุกเพศก็คือมนุษย์และมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันคุณไปตามเข้ามาเลยเดี๋ยวผมสัมภาษณ์เขาเองครับเดี๋ยวผมรีบจัดการให้ครับโธ่ไอ้ผู้ชายคิดได้แค่นี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเหมือนมันบ้างมันจะมีงานทำหรือเปล่าหมดเงียบคือเรื่องราวและชีวิตของผมไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันอย่าให้ใครมากำหนดขีดความสามารถของคุณเพียงเพราะคุณนั้นต่างจากคนอื่น